องทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตกลงที่จะหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา12ชั่วโมงในเขตกาซานะคะซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเช้าวันนี้หรือตรงกับเวลา12นาฬิกาตามเวลาในไทยการประกาศหยุดยิงชั่วคราวนั้นมีขึ้นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักหน่วงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับชาวปาเลสไตน์โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะทางกองทัพอิสราเอลโจมตีศูนย์หลบภัยของสหประชาชาติซึ่งเป็นที่พักพิงของชาวปาเลสไตน์ที่หนีการสู้รบทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเป็นสตรีและเด็กส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์จากการสู้รบที่ดำเนินมาเป็นเวลา17วันเพิ่มสูงกว่า800คนแล้วขณะที่ฝ่ายอิสราเอลนั้นเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย36คนค่ะการหยุดยิงชั่วคราวนั้นมีขึ้นขณะที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกำลังร่วมการหารือในกรุงไคโรของอียิปต์ในความพยายามที่จะให้อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในเขตกาซาเป็นเวลา7วันซึ่งการหารือยังคงดำเนินต่อไปค่ะขณะที่ในเขตเวสต์แบงค์นะคะสถานการณ์ยังคงตึงเครียดเพราะว่าทหารอิสราเอลยังคงเปิดศึกปะทะกับชาวปาเลสไตน์ที่ชุมนุมประท้วงกันอย่างดุเดือดโดยการปะทะกันที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนค่ะ